สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง YouTube มือใหม่ที่สวนนี่ก็เป็นชุดใหม่นะครับ150บาทนะครับนี่ฮาบฮาบกวักใบโพด่างนะครับนี่นะครับใครที่ยังไม่มีนะก็ไอตัวนี้จะเป็นรถที่4แล้วนะครับที่เราจะส่งนะครับเป็นรถที่4นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเลือกนะเดี๋ยวผมจะเลือกให้นะครับพอผมมาถ่ายคลิปผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปแต่ละต้นมาไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเลือกให้จะเอาแบบไอ้ที่ติดด่างแม่เขาด่างทุกต้นนะครับนี่นะครับสำหรับกวักใบโพด่างนะครับ150บาทนะครับใครที่ยังไม่มีครับก็สั่งจากมือใหม่หรือสวนได้นะครับนี่นะครับมีความสวยงามครับดูต้นนี้ครับมันตายยากอยู่เหมือนกันครับเพื่อนนี่ครับใบเขาฮาบมากสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบสนใจนะครับกวักใบโพด่างครับเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้ไปตัดต่อกับคลิปออดิบด่างนะครับพร้อมกันนะครับแล้วก็ทุ่งเงินถุงทองด่างนะครับพร้อมกันนะครับจะขายประมาณ3ต้นนะครับ3ชนิดนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นรถใหม่นะที่คัดมานะครับเพื่อนๆไอ้ใบนี่สวยเพื่อนๆนี่รถนี้มีประมาณ22กระถางนะเพื่อนๆนี่นะครับเราจะพามาดูต้นแม่ 1,200 บาทครับสั่งได้นะครับมีจำนวนเยอะอยู่นะครับต้นไม้ตายผมจะซื้อมาให้ FC อีกนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวนะครับเราจะเคลมให้ทุกๆท่านนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูต้นแม่ 1,200 บาทไซส์ประมาณแบบตะกร้าครับเพื่อนๆ นี่ครับไม่ต้องกลัวนะที่ต้นเล็กถ้าเพื่อนๆแบบเห็นเอ้ยทำไมต้นเล็กทำไมมันด่างนิดเดียวนี่นะครับถ้าอยากได้ด่างมากก็เอาต้นแม่ไปเลยนะครับนี่นะครับต้นแม่ก็จะด่างมากขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อนๆรับประกันนะครับต้นแม่ด่างทุกต้นนะครับนี่มียาวมากมีจำนวนเยอะสั่งมาได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้แบบต้นแบบที่แบบพร้อมแบบเอาไปขยายพันธุ์นะครับโอ้ยตัวนี้สวยนี่โอ้ยตัวนี้สวยงามมากเลยมันมีไอ้พันสองกับพันห้าเพื่อนๆนี่ครับแต่ไอ้ตัวนี้กี่พันไม่รู้นุ่นๆลูกเจ้าของสวัสดีครับชื่ออะไรเจ้าของสวนใช่ไหมเนี่ยมานี่ก่อนเดินมานี่ก่อนนี่เนี่ยมานี่เจ้าของสวนมาแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวถามเจ้าเดินมานี่ก่อนครับมานี่เดี๋ยวถามเจ้าของสวนก่อนมานี่เดินมานี่เราชื่ออะไรครับน้องอะไรนะน้องภูมิน้องภูมิเรียนอยู่ปออะไรปออะไรปอหนึ่งนี่ครับเพื่อนๆนี่ต้นเท่ากับน้องภูมิเลยนี่ครับไอ้ต้นเนี้ยสวยเพื่อนๆนี่ครับเจ้าของเข้ามาพอดีถามเจ้าของแป๊บนึงนี่ตัวนี้ห้ามห้ามตัวนี้ไม่รู้เพราะแกมีราคา1,200กับ1,500นายยายมานี่ก่อนเดี๋ยวถามราคาก่อนแป๊บนึงถามเจ้าของเขาเลยดีกว่าอยากดูไอ้1,500อยู่ตรงไหนและเนี่ยนี่ไอ้ตัวนี้กี่พัน1,200ตัวนี้1,200ใช่ไหมครับโอ้ตัวนี้น้องภูมิ1,200ใช่ไหมตัวนี้โอ้นี่เจ้าของเขาบอกมา1,200นี่คนนี้เจ้าของไร่ใช่ไหมเนี่ยเจ้าของไร่ทำไมตัวเล็กแบบนี้มีตังตั้งแต่เด็กเลยนี่ครับเขาบอกมา1,200นี่ครับสูงประมาณเกือบ80เซนครับเพื่อนๆเนี่ยผมมาสะดุดไอ้ตัวเนี้ยก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนี่ครับมีเยอะนะมีจำนวนเยอะนะทำหมดแล้วก็หมดเลยนะครับเขามีบนสีฝั่งนู้นด้วยเต็มเลยนี่นะครับเดี๋ยวเดินไปดูนี่ก่อนครับต้นใหญ่มากเนาะยายเนาะนี่ลองชูมือให้หน่อยชูมือแบบสุดนี่ครับต้นสูงมากนี่ปลูกกี่ปีแล้วเรารู้ไหมตอบหน่อยยังไม่ถึงปีเลยบอกพี่อ๋อยังไม่ถึงปีโอ้ต้นใหญ่มากเลย
นี่ครับอ๋อรดน้ําเยอะๆก็จะเป็นแบบนี้นี่เจ้าของสวนเขาบอกมาเพื่อนๆต้องรดน้ําเยอะๆนะเขาจะเป็นแบบนี้เจ้าของสวนเขาบอกมานะผมไม่รู้นะเจ้าของสวนบอกมานี่นี่ครับมีเยอะมีจํานวนจํากัดนะครับทําหมดแล้วก็หมดเลยนะครับใครที่อยากจะไปซื้อขายส่งนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาให้ได้เห็นหน้าแม่ค้านะครับวันนี้แม่ค้าก็ทํางานอยู่เดี๋ยววันหลังเราจะมาถ่ายแบบให้เห็นหน้าแม่ค้าครับวันนี้ก็ให้มาดูราคา150แล้วก็ 1,200 บาทนะครับนี่แหละครับต่อแล้วครับสำหรับออดิบนะครับนี่นะครับตัวละ120บาทนะครับชุดนี้ก็จะแพ็คส่งให้เพื่อนๆ FC นะครับชุดแรกเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับไม่ต้องเลือกต้นนะเดี๋ยวผมเลือกให้นะครับนี่นะครับมันมาคละไซส์กันนะครับสำหรับออดิบใครที่ยังไม่มีครับออดิบด่างต้นละ120บาทครับนี่ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็อุดหนุนมือใหม่ลุยสวนนะครับนี่ครับบางคนก็ได้ต้นเล็กไปก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาก็โตนะครับมาคละไซส์กันนะครับสำหรับออดิบด่างนะครับนี่นะครับก็ต้นใหญ่หน่อยนะครับก็มาปนกันนะครับสำหรับกวักใบโพด่างครับก็ยังมีขายอยู่นะครับเพื่อนๆเมื่อกี้เราเอามา1กระถางครับอ๋อนี่ครับเราไปเลือกมา1กระถางครับอยู่ในคลิปนะครับในคลิปเดียวกันครับคลิปนี้ก็จะเป็นพวกออดิบด่างนะครับแล้วก็กวักใบโพด่างนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเสน่ห์จันทร์แซมมาครับนี่ก็ราคาตามในคลิปนะครับร้านขวัญข้าวครับ350บาทนะครับเราเลือกมาไว้ให้ FC คนหนึ่งนะครับเพื่อ FC อยากได้นะครับยังขายไม่ได้เลยเพื่อนๆนี่ตัวนี้ก็นกน้อยครับส่งให้ FC ครับนี่ครับนี่ร้านขันข้าวให้เรามาต้นหนึ่งในคลิปลืมแล้วว่าต้นอะไรไม่รู้นะครับสวยงามมากแต่ไปดูต้นไม้เมื่อเย็นก็ขายไปหมดแล้วนะครับสำหรับต้นหนึ่งต้นสองต้นบนกระดาษด่างก็ยังมีอยู่นะครับนี่นะครับ220บาทนะครับบอนกระดาษด่างครับนี่ครับแล้วก็ถุงเงินถุงทองนะครับนี่นะครับยังมีอยู่นะครับนี่ครับโอ้มันติดกันเพื่อนๆนี่ครับสำหรับถุงเงินถุงทองนะครับ100บาทนะครับเหลืออยู่ประมาณกี่กระถางไม่รู้ 6-7 กระถางมั้งครับนี่นะครับแต่ก็จระเข้นะครับตัวนี้ก็ชามรอส่งนะครับต้นละอันนี้ก็ส่งฟรีครับเอาแค่ค่าแพ็คนะครับนี่นะครับส่งฟรีครับเอาแต่ค่าแพ็คค่าส่ง80บาทครับนี่นะครับสำหรับบอนจระเข้ป่านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับที่เราไปเอาต้นไม้มานะครับก็จะนำเสนอพวกออดิบนะครับแล้วก็กวักใบโพด่างแล้วก็ถุงเงินถุงทองนะครับใครที่ยังไม่มีก็สนใจก็เลือกซื้อจากช่องมือใหม่หรือสวนนะครับจะได้มีรายได้เหมือนร้านต้นไม้เขานะครับอย่างอุดหนุนเรานะครับนี่นะครับ120บาทนะครับมาคละไซส์นะครับเพื่อนๆบางทีได้ต้นเล็กต้นใหญ่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาโตขึ้นมานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวดูโอกิก่อนนี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่ฝากซื้อนะครับรอส่งนะครับนี่โอกิ 1,500 บาทก็วันนี้ก็จะส่งแพ็คไปวันนี้นะครับจระเข้ครับเพิ่งถอนมาชำไว้ครับเพื่อนรอส่งเหมือนกันครับเพื่อนๆที่สั่งจระเข้ไว้ก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ต้นแข็งแรงแป๊บหนึ่งครับเพราะผมเพิ่งไปเอามาแล้วก็ชำทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวรอก่อนเนาะไม่ต้องรีบนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ